7ตัวแพทคุณพูดไปเลยผมตึก7กรีนเนี่ยแค่จะห่างกันประมาณตึกชั้นครึ่งก็คือจะบอกว่าถ้าเกิดเรื่องของการเผื่อระยะเหล็กเนี่ยต้องอาจจะมี2ถึง3เบอร์แล้วแต่ของเรื่องของระยะธงว่าธงปักตรงไหนแต่ถ้าธงปักหลังต้องมีสักวันอะไรที่ต้องปักหลังอย่างเช่นแมตช์แรกวันสุดท้ายปักหลังโหดมากตำแหน่งใช่แล้วโอเคเราตัดเรื่องไม่ออนกินออกก่อนอันนั้นก็โหดไปแล้วถ้าเกิดออนกินออนผิดร้อนแบบนี้ลูกอยู่ร้อนแรกแบบนี้ธงอยู่ร้อนบนนี่คือธงของวันสุดท้ายแมตช์แรกนะใช่จะทำอย่างไรกับน้ำหนักที่ต้องให้ยากบางคนเห็นแล้วพัดไปถึงครึ่งทางเกือบจะรอดละไหลลงไม่รอดหรือบางคนขึ้นไปละแต่ว่าให้หนักได้ก็ทะลุไปก็มีใช่ให้หนักยากจริงๆนะคือหลุมนี้มันขึ้นเนินตลอดเลยโดยเฉพาะหน้ากรีนคือชันมากจริงๆแล้วตรงนี้ก็แบบต่อเลยคุณไปก่อนเลยเท่ากับ3ลูกเหมือนเดิมแล้วก็เอาลูกที่สุดมาร์กไว้คนแพ้ต้องแสดงเห็นถึงความชันของกรีนหลุม17แห่งนี้ด้วยวิจัยวิธีหนึ่งค่ะถูกโอเคได้มันทำไมแพทไม่ได้พัตเตอร์แพทไม้แพทอ่ะต้องใช้ไม้ที่หมดเลยก็ไม่ที่ไปก่อนน่ะที่เป็นคนชนะมาค้างซะแล้วอ่ะคนนี้นี่ถ้าไม่ได้เปรียบเขาไม่เล่นเลยนะถูกต้องอะไรที่มันต่อแววจะแพ้ผมต้องหาวิธีชนะให้ได้ผู้หญิงทุกคนฟังไว้นะคะผู้หญิงทุกคนฟังไว้นะคะเร็วเข้าเถอะเฮ้ยดีจัดดีแล้วตกกินแล้วยังดูอ๋อรอรอเออใช้ได้ฉันน่าจะแพ้แล้วอ่ะฉันไม่ได้มีโอกาสสูงแล้วไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยด้วยขวาด้วยขวาตัดมาตรงนี้นี่เริ่มโอกาสแล้วเชียวเริ่มตรงนี้เมื่อกี้เพชรยืนตรงนี้ดีเพย์ไหมดีเพย์ไหมส้นเท้าคุณอ่ะคุณยืนอย่างนี้ข้างหลังคุณจะหนุนแม่ผมสังเกตอยู่แล้วล่ะกาแล้วว่าต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดไว้แล้วไม่มีผิดพัดเชิกเฮ้ยพัดเชิกพัดเชิกพัดเชิกไม่นับพัดเชิกไม่นับเอาไม่นับเอามาใหม่ไปเอาไปหยิบมาเพราะคุณพูดเองคุณอย่าทำแบบนี้พัดไปนั้นทะลุที่3เอาทุกแห่งเร็วคุณพูดแล้วมาเอามาพัดใหม่พัดไปเอาพัดใหม่ก่อนไม่ได้เนี่ยงอแงนี่แล้วก็ใช่กล้องเขาแล้วก็เห็นที่คุณพูดด้วย3พัดเชิกไม่นับ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 ลูกที่สามเขาเห็นที่คุณพูดหมดเลยนะลูกที่สามคุณยาบอลโอ้ยตัวเนี่ยพูดชึกอีกแล้วนี่คือลูกที่ชึกแล้วเขาไม่ให้ผมนะครับใช่แล้วเมื่อกี้ก็ชึกลูกสามคุณก็ชึกลูกอ่ะถ้าชึกเอามาใหม่ไหมไม่ก็ถ้าได้ไม่ได้ก็ลองไปกอเทปดูว่าโปรแพทเขาว่ายังไงตอนที่ก่อนผมจะพัดรุ่นที่3เขาบอกรุ่น2เขาไม่ให้ผมให้ต้องให้เล่นใหม่เพราะว่าผมพัดชึกพัดชึกไม่นับ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 มันคืออะไรคือพัดโดนเหรอใช่สิมันคืออะไรคือพัดโดนเหรอใช่สิใช่สิกรรมการคะทีมโปรดักชันคะนุ่นนุ่นวิ่งไปถามกรรมการครับวิ่งไปถามกรรมการไปถามกรรมการไปว่ากรรมการไปครับนี่เราต้องตัดสินไงฮะช่วยทีนี้หน่อยฮะอันนี้นับใช่ไหมเอาไปโอ้ยคุณแพทคุณโดนอยู่แล้วไงนะเขาจะไม่กินทำไมเป็นอย่างนี้พี่ทำไมมันถากันทำไมทำไมอ่ะจริงอยากให้เห็นสล็อตตรงเนินนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวกรีนพังเราต้องใช้อีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ผมว่าไปเนินหน้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าความโรลงไปเนี่ยของตัวโปรแพทและมวลของโปรแพทที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันแสดงเห็นถึงความชันของกลิ่น17ได้อยู่เลือกมวลข้างหรือมวลหน้าThank you.
เอ้าลืมเรคคอร์ดทันไหมคอนโทรลทันไหมทันมากหมายว่ามันทันจริงๆนะไปลองทำกันดูนะครับมันชันมากมันชันมากไม่ควรจะทำแบบนี้อ่ะคุณไม่ควรจะทำแบบนี้กับดิฉันมันเป็นเรื่องของกฎกติกาคนแพ้ก็ว่าไปตามแพ้ผิดก็ว่าไปตามผิดยุติธรรมมันมีจริงประเทศเราอ่ะขำไม่เฉยขำไม่เฉย